สวัสดีจ้าหนูคือแบล็คแฟตมาแล้วจ้าค่ะงานศิลปะประเทศจีนซินต้านี่เรามาดูเรื่องงานภาพพิมพ์กันต่อไปนะจ้าค่ะคลิปนี้เรามาเรียนรู้กรรมวิธีพิมพ์ที่มีชื่อว่าภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะเทคนิคอื่นๆกันบ้างกรรมวิธีนี้เราเรียกการกัดกรดเทคนิคออควาตินหรือการกัดกรดไล่น้ำหนักเป็นการควบคุมน้ำกรดให้ทำปฏิกิริยากับโลหะกัดจนเกิดร่องของลวดลายรูปภาพที่ตื้นลึกไม่เท่ากันบริเวณที่มีร่องลึกน้ำหมึกจะขังมากกระดาษจะดูดซ้ำหมึกมากจึงมีน้ำหนักเข้มบริเวณที่มีร่องตื้นหมึกจะขังน้อยกระดาษจะดูดหมึกขึ้นมาน้อยน้ำหนักภาพก็จะเป็นสีอ่อนมาดูกันเลยว่าเขาทำกันยังไงเริ่มด้วยเตรียมอุปกรณ์มีแผ่นโลหะสำหรับทำแม่พิมพ์ผงยางสนที่ถูกบดละเอียดเป็นผงฝุ่นแล้วดินสอไขมันน้ำมันวานิชดำหมึกพิมพ์เชื้อน้ำมันกระดาษสำหรับพิมพ์ลูกกลิ้งยางยางปัดหมึกน้ำมันสนทินเนอร์และกล่องสร้างฝุ่นที่เราไม่พบเห็นในงานพิมพ์ชนิดไหนๆเลยโอเคพร้อมแล้วเอาแผ่นโลหะออกมาทำความสะอาดชั้นล้างไขมันด้วยน้ำยาล้างจานก็ได้ทิ้งเอาไว้จนแห้งสนิทระวังอย่าเอามือไปสัมผัสผิวหน้าส่วนที่จะทำแม่พิมพ์ชนะเพราะมือของเรามีไขมันอยู่ทั่วไปหมดสวมถุงมือยางป้องกันไว้ก่อนทำงานก็จะดีมากต่อไปมาเตรียมสร้างฝุ่นยางสนกันผงยางสนบดละเอียดเอามาใส่ท่อที่ต่อเชื่อมระหว่างเครื่องเป่ากับกล่องกักฝุ่นที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละจ้าค่ะปิ้งเมื่อเปิดเครื่องผงยางสนจะถูกเป่าเป็นฝุ่นลอยวนอยู่ในกล่องรอจนฝุ่นฟุ้งได้ที่จึงประคองแผ่นโลหะที่เตรียมไว้ผ่านช่องด้านข้างกล่องน้ำเข้าไปข้างในแล้วปิดฝาปล่อยให้ฝุ่นยางสนตกลงมาติดกับผิวหน้าไปเรื่อยๆจนหนาแล้วค่อยเอาออกมาการนำแผ่นโลหะเปิ้ลฝุ่นออกมาต้องเบามือสุดๆอย่าให้ฝุ่นยางสนฟุ้งปลิวออกจากผิวหน้านำแผ่นโลหะมาลนไฟจนร้อนทั่วทั้งแผ่นแล้วฝุ่นยางสนละลายติดกับผิวโลหะหมดแล้วก็ทิ้งวางไว้รอจนเย็นจากนั้นนำดินสอไขมันมาวาดรูปตามที่ออกแบบเอาไว้เริ่มจากส่วนที่ต้องการให้เป็นสีอ่อนก่อนขั้นตอนการวาดเป็นการทาไขมันเคลือบผิวโลหะไม่ให้ถูกกดกัดขั้นตอนนี้เราใช้น้ำมันวานิชดำแทนดินสอไขมันได้ด้วยจากนั้นก็แช่แผ่นโลหะไว้ในอ่างน้ำกรดผิวโลหะส่วนที่ไม่ถูกว่าไขมันจะถูกกรดกัดกินจนเป็นร่องลึกเมื่อแช่น้ำกรดตามเวลาที่กำหนดจึงนำขึ้นมาล้างด้วยน้ำสะอาดเพื่อวาดไขเพิ่มเติมแล้วให้กดกัดอีกครั้งเมื่อแช่น้ำกรดตามเวลาที่ต้องการแล้วก็นำขึ้นมาวาดไขเพิ่มเติมอีกแล้วให้กดกัดอีกเมื่อแช่น้ำกรดตามเวลาที่ต้องการแล้วก็นำขึ้นมาวาดไขเพิ่มเติมอีกแล้วให้กดกัดอีกทำอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งแผ่นเราจะพบว่าการกัดกดครั้งแรกๆจะตื้นมากเมื่อเทียบกับครั้งสุดท้ายที่ลึกสุดๆนี่คือวิธีควบคุมน้ำหนักสีอ่อนสีเข้มจากความตื้นลึกของแม่พิมพ์ที่เราต้องการจากนี้เราควรทำความสะอาดแม่พิมพ์ด้วยน้ำมันสนและทินเนอร์จนหมดจดเพื่อเตรียมพิมพ์เริ่มเลยนะแล้วหมึกพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์จนแน่ใจว่าหมึกนั้นลงไปอยู่ในร่องลึกทุกร่องแล้วจึงนำผ้ามาเช็ดหมึกส่วนที่เกินออกเมื่อเช็ดอย่างระมัดระวังจนทั่วแล้วเราก็พอสังเกตเห็นความต่างน้ำหนักของสีเข้มหรือสีอ่อนได้บ้างนั่นไงร่องตื้นเป็นสีอ่อนร่องลึกสีก็จะเข้มมากเอาล่ะนำกระดาษพิมพ์มาวางทับลงไปเลยแล้วนำเครื่องกดทับให้กระดาษแนบแม่พิมพ์เพื่อดูดซับหมึกขึ้นมาโอเคไหนดูสิผลงานเป็นยังไงบ้างว้าวเป็นไปตามที่คิดเลยอ่ะสวยดั่งใจนี่แหละจ้าค่ะเทคนิควิธีเอาควาติงของภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะลองทำดูสักครั้งนะจ้าค่ะเพราะศิลปินใหญ่ๆทั่วโลกเขานิยมกันมากขอให้สนุกกันนะทุกคนบ๊าย